อ่ะเข้าข่าวนี้ดีกว่านะครับข่าวนี้เลยสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งคุณใบเตยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวบ่อยๆนะเมื่อวานนี้มีโอกาสนักข่าวได้เข้าไปสัมภาษณ์นะฮะถึงประเด็นต่างๆนะฮะแต่ก็ต้องหยุดนะฮะเพราะสังเกตเห็นครับท่าทางของใบเตยเนี่ยจะดูเหมือนป่วยๆไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะฮะน่าจะโหมงานหนักนะครับพอนักข่าวไปถามก็มีแอบน้ำตาคอด้วยแล้วเดี๋ยวจะไปถามเรื่องนี้สักหน่อยนึงนะฮะไม่รู้ว่าจะต้องพักงานหรือเปล่านะฮะแล้วดีเจแมนเองเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างนะฮะก็ทำงานเหนื่อยนะครับผมก็เลยได้ประเด็นเดียวสำหรับน้องใบเตยวันนี้ทำงานหนักมาหลายวันค่ะไปคอนเสิร์ตแล้วมันข้ามจังหวัดกระโดดมาหลายที่มากไม่สบายเป็นยังไงบ้างรู้สึกเหมือนอยากจะเป็นลมก็ขึ้นเครื่องบินมาแล้ว 3-4 รอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบนั่งรถตู้ตลอดเดี๋ยวนี้อาการก็คือตอนนี้มีปวดหัวหรือไม่สบายยังไงคะรู้สึกใช่รู้สึกมันจะแบบยืนไม่ค่อยตรงเมื่อคืนพักผ่อนน้อยด้วยป่ะใช่เหมือนช่วงนี้เราต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยใช่คือไม่ได้แบบว่ามีแบบออนทัวร์ติดกันแล้วคือเจอจังหวัดล่าสุดมันแบบมันรถติดมันน้ำท่วมแล้วก็หนูอยู่ในรถแบบประมาณครึ่งวันนะพี่สิบกับสิบชั่วโมงเหมือนกันแบบกลัวมากไม่เคยเป็นอย่างนี้นานแล้วเหมือนกันแล้วหลังจากนี้จะต้องแบบไปหลังจากก็อาจจะแบบพักผ่อนค่ะพี่แอนยังไม่รู้เลยคือกะว่าจะไปหาหมอใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้พี่แอนมีติดกันไหมคะเรื่องแบบว่าไม่ค่ะเพราะว่าเขาก็เห็นว่าแบบมันแข็งแรงทุกวันเงี้ยแต่ว่าวันนี้แบบตื่นมาแล้วแบบแย่คิวงานตอนนี้คือยังแน่นอยู่ยังแน่นยังเราไม่มีแคนเซิลหรือจะจองยังไม่เปิดไม่ได้เลยค่ะจะไหวค่ะยังไงก็พักผ่อนเยอะๆแล้วกันนะใบเตยนะนะฮะดูวันนี้เลยดูไม่สดชื่นเลยก็ไม่สบายไงคนป่วยนะคะมาที่อีกหนึ่งเรื่อง